เริ่มต้นจากประเด็นขาบายทองคำในวันนี้เลยนะครับนักลงทุนครับหลายๆคนถามว่าคุณคะปัจจัยพื้นฐานทองตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างเหมือนจะมีข่าวดีตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้แต่ผมบอกได้เลยว่าตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้ยังไม่ดีมากพอนะที่จะทำให้ทองคำกลับหน้าบายได้ทองคำจะกลับหน้าบายได้นั้นจะต้องมีแรงสนับสนุนนะครับนักลงทุนครับจากการขึ้นทะลุ 1,838 ก่อนเนื่องจากจะเป็นการทำลายโครงสร้างเทรนขาเซลล์ขนาดเล็กได้และเขาจะสามารถขึ้นต่อได้ครับพี่ๆอันนี้คือเงื่อนไขข้อที่1ก่อนเอาแล้วตอนนี้ล่ะคุณตอนนี้ราคาทองอยู่ที่1827แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวจริงแต่ไม่ผ่านแนวต้านสำคัญนะครับมันจะเป็นการสะท้อนว่าแรงข่าวเมื่อคืนนี้คุณอาจจะมีก็จริงนะแต่ว่าคุณคงจะเอาชนะแรงคณะเทคนิคของผมไม่ได้หรอกครับประกอบกับการที่ดอลลาร์แล้วก็ยูสิบปีเข้าโซนแนวรับสำคัญแล้วด้วยทองคำพอเวลามาเจอกับแนวต้านเนี่ยมันจะต้องมีแรงส่งนะและถ้าดอลลาร์กับยูดันไปชนกับแนวรับแล้วแปลว่าทองคำจะไม่มีแรงส่งเลยผมละกังวลใจมากนะว่า1828.79 ขึ้นไปจนถึง1838บริเวณด้านบนนี้จะมีคนถล่มเซลล์ทองคำกันเยอะมากเลยตอนนี้กำลังจะถึงแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับขาบายสิ่งที่นั่นคุณจะต้องพิจารณาแล้วทำกันในวันนี้นะครับคืออะไรคือการที่ภาวนาให้ทองคำรีบๆขึ้นไปจนผ่าน 1838.57 ให้ได้แล้วจะมีโอกาสขึ้นยาวได้ถึงประมาณ 1850 เลยนะแต่ถ้าถามว่าแล้วมุมมองคุณคิดว่ามันจะผ่านไหมครับถามผมเหรอเอาตรงๆนะผมไม่คิดว่ามันจะผ่านนะโซนน้ำเงินตรงนี้แต่ก็แอบเอาใจช่วยเหมือนกันครับกับพี่ๆฝั่งขาบายให้เขาได้แบบว่าให้มันแบบว่าย้อนขึ้นไปสักนิดก็ยังดีครับเพราะว่าติดบายกันมาหลายวันมากๆแล้วอันนี้คือสิ่งที่ผมจะบอกนะครับทีนี้บางคนบอกว่าคุณครับแล้วถ้าเกิดผมไม่มีของผมอยากจะบายตรงไหนดีจุดที่บายและมีความปลอดภัยจะอยู่ที่1810อุ้ยคุณมันก็โลใหม่เลยสิครับใช่ครับมันคงไม่ลงลึกขนาดนั้นมั้งนั่นเอาจุดบังคับโครงสร้างเทรนขาบายระยะย่อมยาวตรงนี้ไปครับจุดบังคับโครงสร้างเทรนขาบายระยะย่อมยาวหมายความว่าถ้าทองเกิดการย่อตัวลงมานั้นคุณสามารถกดบายได้จะอยู่ที่ 1823.21 นะครับ 1823.21 บริเวณตรงนี้สามารถกดบายได้แล้วคุณเข้าไหมผมว่าวันนี้ผมยังไม่เข้าหน้าบายแล้วกันเมื่อวานเนี่ยผมเข้าบายไปเพราะอะไรครับเพราะลุ้นว่าทองเนี่ยมันจะจบไซเคิลการลงระยะสั้นแล้วก็จะมีการคลายกำลังนะย้อนกลับขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะกลับลงมาต่อยชุดใหญ่แล้วหรือเปล่าแต่ผลสุดท้ายแล้วพอเราบายไปเราอาจจะได้กำไรก็จริงครับแต่มันไม่ผ่านจริงๆบริเวณแนวต้านชุดนี้ดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าผมจะบายนะครับจะมีเงื่อนไขอยู่ด้วยกัน2อย่างอย่างแรกนู่นเลยผมจะรอราคาเดี๋ยวกลับขึ้นมา1838ให้ได้ก่อนถ้าไม่ถึงผมไม่บาย2ราคาไหลลงทำโลใหม่ลงไปแตะ1810ก่อนผมถึงจะบายถ้าในระหว่างทางนะครับเลนส์ช่วงนี้ผมไม่บายแน่นอนเพราะว่ามันมีความเสี่ยงและสำหรับฝั่งของขาบายที่จะโดนทุบจากบริเวณโซนสีน้ำเงินตรงนี้ครับทุกท่านโอเคนะพี่นะขาบายถ้าเกิดว่าเข้าใจตรงกันนะครับรบกวนขอเลข1คนละ1ตัวเลยครับอยู่ได้แค่เกือบ800ท่านอย่าลืมนะครับฝากช่วยกันกดไลค์ช่วยกดแชร์โอ้ผมประกอบการเริ่มดีขึ้นมานิดนึงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้น the best ถ้าเป็นไปได้กดไลค์กดแชร์หน่อยนะขอบคุณครับมาดูกันที่ฝั่งขาเซลล์กันบ้างเขาจะบอกว่าคุณทองเนี่ยมันเริ่มกดไม่ดันแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าปกติเวลาเราเจอแบบนี้นะครับเวลามีข่าวที่ไม่ดีต่อทองเวลาเจอดอลลาร์อินเด็กซ์กับยูจะมีฟื้นตัวแล้วยังกดทองไม่ลงทองเนี่ยจะเข้าสู่สภาวะแบบอิ่มตัวแต่กรณีแบบนี้มันไม่ใช่มันเป็นการฟื้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดอลลาร์กับยู10ปีเนี่ยมีการคลายกำลังแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าลักษณะแบบนี้คือมันเกิดไดเวอร์เจนซ์นะครับdivergence คือยังไงครับ divergence คือทองคำขึ้นนิดเดียวแต่ว่าตัว USD กับดอลลาร์เนี่ยลงแรงกว่าแล้วหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าดอลลาร์กับ USD ถ้าลงแรงกว่าแล้วมาชนแนวรับได้ก่อนเนี่ยแล้วถ้าเกิดดอลลาร์กับ USD เกิดการกลับตัวขึ้นจริงๆแล้วก็ทองคำก็จะลงได้เร็วและแรงเหมือนกันการลงจะลงได้เร็วและแรงกว่าการที่ทองคำจะย้อนกลับขึ้นมาด้านบนนะครับยังไงขาบายต้องระวังนะแล้วก็ขาเซลล์ถ้าเกิดว่าได้กำไรอยู่ก็ไม่มีความกังวลใดๆครับนักลงทุนอาจจะต้องลุ้นกันว่าโซนตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นโซนการตัดสินสุดท้ายของพี่ๆฝั่งเทคนิคเขามันจะหลุดไหมถ้าไม่หลุดก็แปลว่าคนที่เราได้กำไรไม้เซลล์อยู่นะฮะไม่ต้องปิดอะไรเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเอ๊คุณครับผมยังไม่มีของเลยครับผมถ้าผมอยากจะเซลล์นี่เอาตรงไหนดีครับเหลือแค่นี้แล้วครับอ้าวไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเซลล์1848ไม่ใช่1848นั้นให้เป็นเป้าสำหรับฝั่งของขาบายแต่ถ้าเราจะลุ้นเซลล์จริงๆวันนี้ผมมีให้แค่ดีแล้วคุณจะเซลล์ไม่โซนนี้ผมว่าผมเซลล์นะแต่ผมจะเฉลี่ยมาให้ดีๆแล้วอาจจะออกหลอดน้อยๆหน่อยนะจุนครับอาจจะออกหลอดแค่
0.01 0.03ไม่เกินนี้เพราะว่าถ้าเวลาโดนลากเดี๋ยวเราโดนลากเป็นพันจุดเลยครับตีเป็นเฉลี่ยประมาณ1,200อยู่ในโซนนี้ถ้าวันนี้ผมเซลล์แล้วทองมันทะลุตรงนี้ขึ้นไปเดี๋ยวผมจะยอมมอบตัวเหมือนกันมอบตัวคือ SL ออก Cut Loss นะครับไม่มีการถูกปล่อยลากแต่อย่างใดนะการถูกปล่อยลากเนี่ยมันเป็นลักษณะของการทําร้ายตัวเองถ้าเวลาเราปล่อยลากไปแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีโอกาสจะกลับตัวจริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้แท่งเทียนสีแดงเริ่มเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอก่อนแล้วกันตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา9นาฬิกาแล้วนะครับนักทุนพี่ๆขาเซลพอจะตามกันทันใช่ไหมถ้าเกิดว่าขาเซลตามกันทันนะรบกวนขอเลข2คนละ1ตัวด้วยครับคูปองเทรดดิ้งชาเลนจ์ซีซั่น1นะครับนักทุนแข่งเทรดชิงเงินแสนกับกระผมคูปองนะครับทุกท่านครับใครที่สนใจนะฮะระยะเวลาการเทรดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง20ธันวาคมสามารถสมัครได้เรื่อยๆเลยนะครับนักทุนครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะนับคะแนนรวมแบบเป็นกำไรเฉลี่ยต่อเงินทุนในพอร์ตของนักลงทุนนะนั่นหมายความว่าคนที่มีเงินทุนน้อยก็สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับผมไม่จำเป็นเลยว่าคนที่มีเงินทุนเยอะจะต้องชนะเสมอไปถ้านักทุนสนใจกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนสแกน QR Code เพื่อเข้าลิงก์ใน LINE กลุ่มเลยนะครับนักทุนครับเพื่อขอรับในส่วนของตัวรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับโอกาสเป็นของนักลงทุนนะเงินรางวัลเนี่ยผมเตรียมไว้ให้กับนักทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบอะไรมากระยะเวลาการเทรดยาวนานถึง3เดือนเลยครับรางวัลที่1 50,000 บาทรางวัลที่2 20,000 บาทรางวัลที่3 10,000 บาทและรางวัลที่4ถึงรางวัลที่8คนละ 5,000 บาทนะครับพร้อมโอนมากๆเลยมาร่วมสนุกกันนะขอบคุณครับนักทุนห้องซิกของเราก็มีโปรแรกเข้าแล้วนะครับให้นักทุนได้ทดลองก่อนถ้าเกิดว่าถูกใจก็ค่อยซื้อโปรระยะยาวก็ได้โปรระยะยาวก็จะยิ่งมีราคาถูกลงนะครับกับห้องซิกคูมีเทรดสดชนข่าวครับ LINE ID อยู่ในภาพแล้วนะแคปหน้าจอก่อนได้ JJ Go Signal ห้องซิกคูตอยเทรดแบบ breakout trading นะครับถ้าเกิดว่ากราฟตัวไหนวิ่งแรงวิ่งไวเนี่ยได้ออเดอร์แน่นอน JJ Go Signal 3ครับคุณเจี๊ยบเลยครับนักทุนเทรดแบบระยะยาวๆลุ้นทำกำไรขาดทุนครั้งละประมาณหลักพันจุดขึ้นไปนะครับโคชอ้นครับนักทุนครับเทรดโดยใช้เทคนิค SMC Fibo บวกกับ Harmonic นะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยถ้านักทุนสนใจแอดไลน์ ID ได้นะครับ JJ Go Signal 4ครับผมแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องของกระผมเองนะครับคูเปา Newsroom ครับทุกท่านผมมีบริการ Copy Trade นะครับคือจริงๆแล้วทุกห้องเลยเนี่ยมีบริการ Copy Trade ทั้งหมดครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะครับส่วนห้องกระผมนั้นเราจะมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไว้ดูด้วยนะครับแล้วผมก็เทรดทุกคู่เลยทองสกุลเงินหลักสกุลเงินรองดัชนีน้ำมันยังไงฝากนักทุนไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ